เตือนคนไทยใจดีนิดนึงค่ะต้องฟังทางนี้เลยเพราะว่าล่าสุดนะคะคุณกันจอมพลังพร้อมกับเจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ไปย่านรามอินทาไปบุกรังขอทานหน้าเหลวชาวกัมพูชาเลยค่ะเมื่อเช้านี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านคุณกันจอมพลังค่ะพร้อมกับทีมข่าวได้บุกไปที่ขบวนการขอทานกัมพูชาค่ะที่ย่านรามอินทา73นะคะคือในสภาพตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตึกห้องแถว2ชั้นค่ะแต่ว่าไม่พบเจอกลุ่มแก๊งขอทานชาวกัมพูชาแต่จากการสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านยืนยันค่ะว่ามีกลุ่มชาวกัมพูชาเนี่ยอยู่กันหลายคนเลยตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะมีเด็กตัวเล็กๆด้วยอายุไม่ถึง15แล้วก็มีเด็กน้อยเนี่ยประมาณ 3-4 ขวบอีกเยอะเลยแล้วในส่วนใหญ่อะค่ะกลุ่มกัมพูชากลุ่มนี้เนี่ยเขาจะออกไปทำงานในช่วงเย็นแล้วไปยังไงรู้ไหมคะวิธีการไปของเขาเนี่ยคือจะมีรถมารับด้วยนะคือเหมือนกับว่าทำงานกันเป็นขบวนการเลยค่ะซึ่งบุคคลที่เดี๋ยวจะเปิดภาพให้คุณผู้ชมดูนะคะที่เป็นขอทานหน้าเหลวชาวกัมพูชาเนี่ยเธอชื่อนางมะยมค่ะที่เพิ่งโดนจับไปเมื่อวานเธอเนี่ยพักอยู่ที่นี่แหละค่ะมีอาชีพเป็นขอทานมานานหลายปีแล้วส่วนตัวเนี่ยชาวบ้านบอกรู้มาตลอดแต่ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าที่เนี่ยมีใครดูแลอยู่มีไม่คุ้นคือเห็นใช่ค่ะอยู่มานานไหมครับนานนานแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเขามาซักผ้าเขาก็มาซักที่นี่ใช่ค่ะเขาอยู่ใครเขาอยู่ก็จะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่หนูเคยเกิดไว้อะค่ะเราเคยได้ยินเสียงนะครับโดนทำร้ายมากได้เสียงอะไรบ้างไม่เคยได้ยินนะคะเขาไปยังไงเวลาไปทำงานจะมีเด็กพาเขาไปใช่โดยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการไปเข้าไปรวบตัวค่ะขบวนการแก๊งขอทานกัมพูชาหน้าเหลวที่บริเวณตลาดคลองจันค่ะคนนี้เลยใช่เสื้อสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้แล้วถามว่าพฤติกรรมของกลุ่มนี้เขาเป็นยังไงจริงๆเนี่ยอยู่ไทยมานานแล้วอยู่แบบผิดกฎหมายคือเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการออกหาเงินขอทานพร้อมกับเด็กๆเพื่อเรียกความน่าสงสารโดยขอทานเนี่ยเคยหาเงินได้มากสุดนะมีการเปิดตัวเลข5,000 บาทต่อวันคือเยอะกว่ามนุษย์เงินเดือนบางคนอีกนะ 5,000 คูณ30นี่ 60,000 เลยนะฮะใช่เดือนนึงนี่คือได้แบบหลายหมื่นเกินครึ่งแสนนะคะซึ่งแล้วถามว่าพอได้เงินมาเยอะขนาดนี้เอาเงินมาทำอะไรเอาเงินมาเล่นไพ่เล่นพนันแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อเหล้ามาปาร์ตี้กันค่ะส่วนคุณกันเนี่ยคุณพี่กันบอกเลยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยเจ็บใจมากๆกับคำพูดที่เขาบอกว่าก็คนไทยใจดีอ่ะคนไทยชอบบริจาคอยากให้ช่วยกันหยุดวงจรนี้สนับสนุนคนกลุ่มนี้ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าตอนแรกที่เข้าใจว่าไม่เจอตัวใช่ไหมน้องอ้อน้องปอนคุณผู้ชมปรากฏว่าจังหวะที่กำลังรออยู่อะค่ะไปเจอว่าคนที่ชื่อเล้งกับเม้งเนี่ยเป็นหนึ่งในขบวนการขอทานเนี่ยกลับมาจากการขอทานย่านลาดกระบังพอดีแล้วก็พอไปเจอปุ๊บเจ้าหน้าที่บอกอะเอาแบบนี้มีคนที่ร่วมขบวนการอยู่กี่คนบอกว่าเขาผันตัวมาทำอาชีพขอทานได้สักพักนึงละ2-3ปีที่ผ่านมาแล้วได้เงินเนี่ยวันนึงได้เงินแค่ประมาณ100-800บาทเท่านั้นเองแล้วต้องส่งเงินกับกัมพูชาด้วยไงเพราะไปกู้เงินมาสร้างบ้าน 400,000 กว่าบาทต้องจ่ายเดือนละ 8,000 แล้วตำรวจเนี่ยพอดูปุ๊บเอ๊ะนอกจากแก๊งนี้ยังมีกวนอื่นอีกเปล่าไปเจอว่าหลบอยู่หลังห้องเช่าค่ะแล้วกำลังนั่งดูไลฟ์ของอมรินทร์ออนไลน์อยู่พอดีด้วยโอ้โหตอนแรกบอกล็อกหน้าห้องเอ๊ะไม่มีใครอยู่หรือเปล่าพออ้อมไปหลังห้องนั่นแหละเจอจะเลยนะคะพอเจอจะปุ๊บไหนลองดูซิว่าเงินที่ได้เนี่ยมันได้มาเท่าไหร่ไปเจอเงินสดค่ะรวมๆแล้วนะคะเกือบ 30,000 บาทโอ้โหเงินคือเก็บเงินสดเกือบ 30,000 ในบ้านแบบนี้เลยเอาก็เขาเก็บเงินไงเผื่อต้องส่งกลับไปบ้านไงเออแล้วก็มีทองที่ใส่อยู่ในตัวด้วยแล้วตำรวจก็นั่งนับเงินกันนักข่าวก็นั่งนับ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 เงินเยอะนะคะแล้วหลังจากที่ไปเจอตัวเนี่ยปรากฏว่าทางคนแถวๆนั้นเนี่ยบอกว่าโอ้ยมันไม่ได้มีห้องเดียวหรอกมีห้องข้างๆด้วยลองไปดูหรือยังรวมๆแล้วเจอตัวเป็น10คนค่ะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนที่ชื่อว่านายบีนะนายบีบอกว่าผมมาอยู่ที่ไทยเนี่ยเป็นคนกัมพูชานะมาอยู่ไทยประมาณ 5-6 ปีแต่ไปๆมาๆค่ะพออยู่ที่กัมพูชามันไม่มีรายได้ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรเลยต้องมาขอทานในประเทศไทยแล้วผมเนี่ยที่เห็นว่าหน้าที่ผิดรูปแบบนี้มันมาจากว่าโดนสาดน้ำกรดที่กัมพูชาแล้วผมก็เลยต้องย้ายจากกัมพูชามาทำงานในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยใจดีให้เงินตลอดบางวันเนี่ย8-900บางวันได้ถึง 1,500 บาทก็มีคนไทยใจดีให้เงินตลอดโอ้โหคำนี้หลายคนได้ยินแล้วก็ฟังแล้วมันเจ็บนะคือมันจี๊ดเหมือนกันนะเพราะว่าคือหลายคนเนี่ยที่เขาให้เงินไปเนี่ยเพราะว่าคืออยากที่จะช่วยไงเห็นแล้วคือสงสารแต่สุดท้ายเงินเหมือนที่คุณอ้อนบอกเอาไปทำอะไรเอาไปเล่นการพนันโอ้โหทำโน่นนั่นนี่ใช่ลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะวินประจำแล้วไม่ใช่มีคนมารับไปส่งนะมีไหม
มีทางมอเตอร์ไซค์วินถึงแล้วเวลาไปขอไปขอแถวไหนที่เขาที่คุณรถม.8รถม.8ขอม.8ใช่ได้วันเท่าไหร่ครับผมผมขอได้นิดหน่อยวันไหนรวมเท่าไหร่นิดหน่อยได้ต่างรถ800ต่อวันเออต่อวันแล้วไม่ใช่มีคนมารับไปส่งนะมีไหมมีได้มอเตอร์ไซค์วินทุกวันแล้วเวลาไปขอแถวไหนเขาที่คุณรถม.8รถม.8ขอม.8ใช่ได้วันเท่าไหร่ครับผมผมขอได้นิดหน่อยวันเท่าไหร่รวมเท่าไหร่รวมแต่ไรได้800-800แล้ว900-800ต่อวันเออต่อกันแล้วก็ต่อวัน900-800ต่อวันมีบางวันถึงเป็นพันไหมมีบางวันถึงเป็นพันไหมบางวันอ่ะโอ้หนึ่งวันเหรอบางวันได้วันบนได้ได้กี่พันหนึ่งบนได้1,500ก็ถือว่ารายได้โอเคไหมคนไทยใจดีไหมใจดีคนไทยใจดีดีคนไทยสงสารคนพิการคนพิการแต่เรารู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายเป็นยังไงล่ะคะคนไทยเขาบอกแล้วว่าคนไทยสงสารคนพิการคนไทยใจดีแล้วปัดอ่ะเคยตามเรื่องนี้ด้วยนะพี่อ่ะเคยไปตามเป็นไงฮะก่อนหน้านี้มันมีขอทานชาวจีนไงแล้วก็คุณกันเนี่ยตามมาตลอดจนกระทั่งคนที่8ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เจอว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไปดักตามตลาดจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนหน้าจะมาจับป้ามะยมได้น้องอ้อยน้องปอนก็มาเจอว่าไปจับรายที่8ที่เป็นขอทานชาวจีนได้พาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็เป็นแก๊งขอทานชาวกัมพูชานะคะที่คุณกันเนี่ยจัดการแล้วหลังจากนี้ต้องดูว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรในการจัดการขอทานเหล่านี้นะคะครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.